์ในหัวข้อ Google My Business ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณอภิชยาเตชะมหาพันธ์หัวหน้าฝ่ายพันธมิตรทางธุรกิจ Google ประเทศไทยค่ะขอบคุณมากนะคะก็อภิชยาเตชะมหาพันธ์จาก Google ประเทศไทยวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะแวะมางานของเอ็ดด้าแล้วก็จริงๆดีใจมากๆนะคะไม่ค่อยมีโอกาสได้มาเจอท่านผู้ประกอบการวันนี้เลยเอา tools ใหม่ๆจริงๆไม่ใหม่มากแต่ว่าด้วยความที่เป็น tools free นะคะหลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้คุ้นชินหรือไม่รู้จักนะวันนี้เนี่ยเรามาเล่ากันให้ฟังแบบชัดเจนเลยนะคะทุกคนสามารถหยิบจับ tools นี้กลับไปใช้งานสร้างธุรกิจของเราต่อได้นะคะก่อนอื่นเลยขอถามนิดนึงค่ะทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้มีใครรู้จัก toolsนี้ไหมคะ Google My Business โอเคค่ะพอมีคนรู้จักบ้างสัก 50% นะคะพอรู้จัก tools นี้นะคะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยรู้จัก tools นี้นะอยากให้ชมวิดีโอตัวนี้นะคะว่า Google My Business เนี่ยคืออะไรนะคะทุกๆวันคนนับล้านใช้ Google ค้นหาธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจของคุณลูกค้าของคุณหาข้อมูลร้านก่อนที่จะเลือกพวกเขาอยากรู้เบอร์โทรศัพท์อ่านรีวิวจากลูกค้าและดูเส้นทางไปที่นั่นวันนี้ธุรกิจต่างๆทั่วประเทศไทยใส่ข้อมูลบน Google ด้วย Google My Business เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสที่ลูกค้าจะหาคุณเจอเมื่อพวกเขาค้นหาบน Google เชื่อมต่อกับลูกค้าที่กำลังมองหาคุณอยู่และทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตให้ธุรกิจของคุณอยู่บน Google ได้ฟรีเริ่มมันมีง่ายๆด้วยGoogle My Business โอเคคุ้นคุ้นมากขึ้นไหมคะ Google My Business นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเล่าให้ฟังในรายละเอียดเลยนะคะว่า Google My Business เนี่ยคืออะไรและช่วยอะไรเราได้บ้างนะคะก่อนอื่นเลยอยากแชร์ให้ฟังนะคะทุกท่านผู้ประกอบการคิดว่าวันนี้ทุกท่านเนี่ยสนใจในเรื่องของโลกดิจิตอลนะคะต้องบอกว่าวันนี้เป็นโอกาสอันดีงามมากนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ทุกคนเนี่ยจะได้เริ่มกระโดดเข้ามาในโลกดิจิตอลนะเหตุผลเป็นเพราะว่าตลาดกำลังโตมากนะคะถ้าเราลองนึกดูวันนี้เนี่ยตลาดดิจิตอลในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 บิลเลียน USDแต่เขาบอกว่าในปี2025เนี่ยจะโตไปเป็น37 บิลเลียนนะคะลองนึกดูว่ามันต้องโตดับเบิลตัวเองกี่เท่าในทุกๆปีกว่าที่จะโตขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสต้องเรียกว่ามหาศาลสำหรับทุกท่านนะคะวันนี้ถ้ายังไม่ได้ทำไม่เป็นไรนะคะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เริ่มนะคะเข้ามาสู่โลกออนไลน์เข้ามามีตัวตนนะคะเวลาคนเสิร์ชหาเจอเรานะคะนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะคะถ้าเรามองกว้างออกไปในกลุ่มตลาดซาวิสเอเชียนะคะไทยอินโดสิงคโปร์มาเลเวียดนามนะคะรวมกันแล้วเนี่ยตลาดจะใหญ่ขนาด200 บิลเลียน USD นะคะอันนี้เขาถึงเรียกว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มหาศาลนะคะ growth potential เนี่ยสูงมากนะคะถ้าทุกท่านคิดว่าไอ้วันนี้เรายังเข้ามาทันหรือเปล่าโอกาสยังมีอยู่ไหมต้องบอกว่าใหญ่มหาศาลนะคะไม่ต้องกังวลในเรื่องของโอกาสเลยนะคะนอกจากเรื่องของโอกาสนะคะเราเห็นอะไรอีกตอนที่เราทำเซอร์เวย์กับกลุ่มธุรกิจที่ทำดิจิตอลนะคะเราทำได้ดีนะคะเราเห็นว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของมาร์เก็ตติ้งมันคือการทรานส์ฟอร์มธุรกิจทางธุรกิจเลยนะเขาบอกว่าธุรกิจที่ทำดิจิตอลได้ดีนะคะผลกำไรนะคะผลการดำเนินงาน even market cap ทุกอย่างดีขึ้นเทียบกับคู่แข่งทั้งหมดเลยนะคะและเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยแคร์ในสิ่งเดียวกันทุกคนทำธุรกิจอยากได้กำไรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้มองข้ามดิจิตอลไม่อยากให้มองว่าเป็นแค่หนึ่งในการทำมาร์เก็ตติ้งดิจิตอลเปลี่ยนธุรกิจคุณได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอีกอย่างนึงเลยนะคะคราวนี้เนี่ยถามว่าวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะตอนที่เราไปดู data เนี่ยเราพบว่าSME ไทยเนี่ยมากกว่า 70% นะคะประเทศไทยเนี่ยมี SME 3ล้านรายมากกว่า 70% อยู่ในเซกเตอร์ที่เป็น service แล้วก็ retail นะคะก็คือทุกท่านเนี่ยแหละค่ะเราทำการค้าปลีกค้าส่งค้าขาย service เปิดอู่ซ่อมรถเปิดร้านเสริมสวยเปิดร้านกาแฟนะคะกลุ่มธุรกิจเหล่านี้นะคะค้าขายทุกๆอย่างอันนี้ 70% ของประเทศไทยและที่น่าสนใจนะคะน้อยกว่า 80% ทำ e-commerce
นะคะแปลว่าน้อยมากเลยนะคะก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำไมวันนี้เอ็ดด้าก็ยังต้องส่งเสริมกันอยู่นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยธุรกิจไทยเรายังมาอีคอมเมิร์ซน้อยมากๆเลยนะคะแต่สิ่งที่เราเห็นนะคะเราเห็นว่าลูกค้าของเราอ่ะเขาอยากซื้อบนโลกออนไลน์มากขึ้นละถึงแม้เขาไม่ได้อยากซื้อออนไลน์เขาก็อยากพบเจอเราบนโลกออนไลน์นะคะ Google เนี่ยเราไปดู Search Query Data คือจำนวนคนที่เข้ามาเสิร์ชหาคำว่าร้านบนโลกออนไลน์นะคะเราเห็นจำนวนคนเสิร์ชคำว่าร้านเนี่ยเพิ่มขึ้น2เท่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเข้าใจได้เลยว่าลูกค้าจริงๆถึงแม้เขาจะอยากไปร้านกาแฟเขาเดินตรงไปเลยไหมคะเขามาเสิร์ชก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราได้ทำความรู้จักกับลูกค้าตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเป็นลูกค้าเราซะอีกนะคะออนไลน์ช่วยท่านได้ในมุมนี้นะคะคราวนี้เนี่ยพูดถึง Google My Business นะคะอย่างที่บางท่านประมาณ 50% ของท่านที่ฟังอยู่เนี่ยรู้จัก Google My Business Google My Business เนี่ยเคยลอนช์ในประเทศไทยช่วงปี2014นะคะแล้วก็ลอนช์ให้ทุกท่านเนี่ยได้ใช้ฟรีๆใช่ไหมคะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือช่วงปีที่ผ่านมาเราเห็นอัตราการเข้าสมัครเข้าใช้ของคนที่เข้ามาบน Google My Business เนี่ยเยอะขึ้นนะคะสิ่งนี้มันแปลได้อย่างหนึ่งเลยวันนี้ผู้ประกอบการไทยตื่นตัวมากขึ้นนะคะคนที่ทำธุรกิจคล้ายๆเราอยู่วันนี้เนี่ยเขาเริ่มกระโดดเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็เริ่มใช้ tools เหล่านี้ในการเข้าถึงลูกค้าเข้าหาลูกค้ามากขึ้นนะคะช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าอัตราการเติบโตเนี่ยเพิ่มขึ้น 120% เลยนะก็ถือว่าเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงมากนะคะคราวนี้สั้นๆง่ายๆนะคะ Google My Business คืออะไรนะคะ Google My Business เนี่ยทำให้ธุรกิจของทุกท่านเนี่ยมีตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะบน Search บน Google Map นะคะทำได้ง่ายวันนี้นะคะทุกท่านเดินออกจากห้องนี้ทุกคนสามารถมี Google My Business ได้เลยง่ายขนาดนั้นและที่สำคัญฟรีนะคะเป็น tools ฟรีที่ Google สร้างขึ้นมาให้ SME ไทยโดยเฉพาะนะคะถามว่าประโยชน์ของ Google My Business เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเราแจกแจงออกเป็น3อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกเนี่ยเราเรียกว่า Be Found นะคะ By Your Consumer คือทำให้คนเนี่ยหาเราเจอนะคะอย่างที่2เนี่ยคือ Engage With Consumer นะคะทำให้เราอ่ะสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเราได้นะคะและสุดท้ายเนี่ยคือ know your customer นะคะทำให้เราเข้าใจลูกค้ามากขึ้นนะ Google เป็นบริษัทที่เน้นย้ำเรื่อง data มากๆเราอยากให้ทุกคนเข้าใจลูกค้าของเราอย่างลึกซึ้งจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถเอามาใช้ให้เราช่วยเติบโตธุรกิจได้นะเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะแล้วมันใช้ได้ยังไงแล้วคนอื่นที่ใช้เนี่ยเขาใช้ยังไงบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่เราเรียกว่า be found นะคะBe Found เนี่ยคืออะไรนะคะบางท่านอาจจะคุ้นเคยนะคะเวลาที่เราเสิร์ชบน Google Map ก็จะเห็นเป็นพินขึ้นมาใช่ไหมคะลากขึ้นมาปุ๊บจะเจอข้อมูลจองโต๊ะได้โทรหาได้กดไปเว็บไซต์ได้กด direction ได้อันนี้ล่ะค่ะ Google My Business นะคะสิ่งที่สำคัญคือทุกท่านไม่ต้องกังวลว่าอยู่ดีๆ Google จะไปดึงข้อมูลที่ไม่ใช่ของเราหรือเปล่านะคะเพราะว่าข้อมูลอันนี้ทุกท่านใส่ลงไปเองได้เราเทคคอนโทรลได้ 100% เราอยากจะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงโทรมาเบอร์ไหนไม่อยากให้โทรเบอร์ไหนเข้าเว็บไซต์เก่าเข้าเว็บไซต์ใหม่เราทำได้ทุกอย่างนะคะทุกท่านสามารถทำได้เองนะคะและสุดท้ายวันนี้เราเพิ่งลอนช์ในประเทศไทยคือ One Click Website นะบางท่านยังไม่ได้มีเว็บไซต์ซะเลยนะอย่างที่บอกไปมากกว่า 80% เนี่ยของ SME ไทยยังไม่ได้ทำ e-commerce นะก่อนที่ไปถึงจุด e-commerce เราเอาตัวตนเราไปอยู่บนโลกออนไลน์ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราใช้ได้นะคะคลิกเดียวคุณมีเว็บไซต์ของตัวเองนะคะไอตัวที่เขาเรียกว่า business website เนี่ยมันมีฟีเจอร์หลักๆอยู่ 4-5 อันนะคะอยากแชร์ให้ทุกท่านฟังอย่างแรกเลยหลายๆ SME ไทยด้วยนะคะชอบมีชื่อของตัวเองนะคะสามารถทำได้นะคะเปลี่ยนโดเมนแทนที่จะเป็นอันฟรีที่ Google ให้ก็เปลี่ยนเป็นคัสตอมโดเมนของตัวเองทำได้นะคะ
ออโตเมติกอัปเดตหมายถึงอะไรนะคะทุกครั้งที่เราแก้ไขข้อมูลธุรกิจของเรานะคะเว็บไซต์ก็จะปรับตามข้อมูลธุรกิจนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าออโตอัปเดตตามที่เราต้องการนะคะ manage on the go อย่างที่บอกทำได้ง่ายมากนะคะทุกท่านโหลดแอปGoogle My Business สามารถทำได้เลยที่ไหนก็ได้บนมือถือก็ทำได้นะคะแล้วเว็บไซต์นี้เนี่ยก็จะสามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นบนโทรศัพท์แท็บเล็ตเว็บเดสก์ท็อปทุกๆไซส์ทุกๆหน้าจอสามารถเข้าถึงได้ไม่ได้มีปัญหานะคะสิ่งที่สำคัญนะคะเชื่อว่าหลายๆ SME เนี่ยเราไม่ได้แค่อยากมีตัวตนเราอยากให้คนน่ะมีแอคชั่นต่อกับเราใช่ไหมคะเห็นเราแล้วโทรหาเห็นแล้วแล้วไปดูที่ร้านเห็นเราแล้วซื้อของนะคะเหล่านี้ทำได้นะคะแล้วก็มี tracking ที่ชัดเจนที่บอกเราว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันได้ผลจริงๆหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าใครอยากสนใจทำ marketing ต่อก็มี option ในการทำ marketing ได้เช่นเดียวกันนะคะจบไปแล้วเรื่องของทำยังไงให้เรา be found นะคะอย่างที่สองเนี่ยคือเรื่องของการสร้าง engagement นะคะ Google My Business เนี่ย launch ตัวที่เรียกว่า local guides ที่เราสามารถ add review เข้าไปได้นะคะแน่นอนสิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือเราสามารถมี interaction กับคนที่เป็นลูกค้าของเรานะคะอัปโหลดโฟโต้เข้าไปเวลาที่คนเขา search หาปุ๊บเขาจะได้เห็นว่าเรามี offer อะไรบ้างนะคะตัวล่าสุดที่เราเพิ่งลอนช์ออกมาเราเรียกว่า promotional post นะคะ promotional post เนี่ยทำให้เราสามารถใส่ออฟเฟอร์ล่าสุด post เหมือน post ล่าสุดของเราเนี่ยใส่เข้าไปได้นะคะเราเปิดสถานที่ใหม่เรามีเมนูใหม่เรามี product ใหม่ add เข้าไปได้นะคะก็เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้นะคะอย่างเวลาที่ create post นะคะเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยคือเราต้องคีปอัปเดตนะคะและเราก็ต้องคอยดูอินไซต์ว่าเราเนี่ยลูกค้าของเราเนี่ยต้องการอะไรเอนเกจกับตรงไหนมากน้อยยังไงนะคะตัวนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่เพิ่งลอนช์ล่าสุดในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะสามารถเอาไปใช้ได้นะคะแล้วก็ส่วนสุดท้าย know your customer นะคะเป็น data analytic insight ดีๆให้เรานี่เองนะคะทำให้เราเข้าใจว่าถ้าเราเปิดร้านคนชอบเข้าร้านตอนไหนนะคะคู่แข่งเราเนี่ยเขาคนเข้ามากกว่าเราหรือน้อยกว่าเรานะคะแล้วคนที่เสิร์ชเข้ามาเนี่ยเขาเสิร์ชชื่อร้านเราแบรนด์เราดีหรือยังเขาเสิร์ชชื่อร้านเราหรือเขาเสิร์ชรวมๆแล้วบังเอิญเจอเรานะคะดูได้ลึกซึ้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อนะในช่วงในส่วนของเคสสตัดดี้ว่าไอ้คนอื่นเนี่ยเขาใช้อินไซต์ในการทำยังไงบ้างนะคะก็อย่างตัวอินไซต์นะคะลองไฮไลท์ให้ดูบางอันนะคะเขาบอกอย่างแรกเนี่ยเราสามารถดูเสิร์ชวอลลุ่มได้คนเสิร์ชหาเราเนี่ยวอลลุ่มมากน้อยเท่าไหร่นะคะดูอินไซต์ได้ว่าคนดูรูปแบบไหนนะคะโทรมาช่วงไหนมากน้อยอันนี้ดูได้หมดนะคะโอเคนะคะคราวนี้ tips and tricks นะคะในการทำ Google My Business ให้ได้ดีนะคะมีอะไรบ้างนะมี 2-3-4 ปัจจัยนะคะอย่างแรกเลยแน่นอนนะคะคนไทยเราค่ะชอบดูรูปเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะมีออปชันในการอัปโหลดโฟโต้เราก็สามารถอัปโหลดเข้าไปได้อันนี้ recommend นะคะคนไทยเราชอบ visual เป็น very visual marketนะคะอย่างที่สองเลย promotional post เพิ่ง launch ในประเทศไทยถ้าเราใช้ก่อนก็แปลว่าเราเนี่ยเหมือนนำคู่แข่งไปละอีกก้าวหนึ่งถูกไหมคะคนอื่นยังไม่รู้วิธีใช้ยังไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าลอนช์วันนี้ทุกท่านรู้แล้วนะคะสามารถเอาไปเริ่มใช้ได้นะคะเวลาที่มีคนมาถามเราเรื่องสินค้าเรื่องรีวิวนะคะ recommend ให้เราตอบนะคะ response กับลูกค้าคนไทยนะคะชอบ interaction ทักไปคุยไปคุยมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเมนเทนตรงนี้ได้ดีเนี่ยก็สามารถเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยเราสร้างธุรกิจได้นะคะและสุดท้ายอย่างที่บอกสำคัญที่สุดคือเราต้อง track insight นะคะใครเข้ามาคลิกใครเข้ามา call ทำไมคนนี้เขาถึงเข้ามากด direction แบบนี้แบบนั้นนะคะก็สามารถดูได้นะคะโอเคนะบางท่านที่ยังไม่เคยทํา 50% ของท่านที่นั่งตรงนี้นะคะอยากรู้ว่าทํายังไงสเต็ปง่ายมากมี3อย่างนะคะอย่างแรกเลยค่ะเข้าไปที่ Google My Business นะคะลองเสิร์ชหาก็ได้ Google My Business นะหรือเข้าไปที่ลิงก์เว็บไซต์หรือว่าดาวน์โหลดแอปมาก็ได้ค่ะ Google My Business บน Play Store
นะคะเราสามารถทำทุกอย่างได้เองอย่างที่สองเลยนะคะเราต้อง verify ตัวตนของเรานะคะ Google เราให้ความสำคัญเรื่องนี้มากเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเรา care user มากๆใช่ไหมคะถ้าเกิดเขาได้ข้อมูลที่ผิดพลาดไปในอนาคตเขาก็ไม่อยากมาใช้อีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ย verify data สำคัญมากนะคะก็จะมีขั้นตอนของการส่ง postcard หรือว่าโทรเข้ามาเพื่อที่จะ verify ตัวตนนะคะก็อันนี้เป็นสเต็ปที่สองแล้วสเต็ปสุดท้ายก็คืออย่างที่บอกค่ะpromotional post ใส่เข้าไปนะคะ photos ต่างๆ direction นะคะใส่ให้เคลียร์อันนี้เป็นประโยชน์กับธุรกิจของเราเองนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะด้วยความที่เรา launch หลายๆ features หลายๆ function นะคะเรามีทีม support ในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดที่รู้สึกว่าเอ้ยยังสงสัยทำไม่เป็นโทรหาทีมได้นะทีมก็สามารถให้ข้อมูลเป็นภาษาไทยกับทุกท่านได้นะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่เรา launch ก็คือตัว dashboard นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย manage ทุกอย่างได้ในที่เดียวนะคะก็เรียกว่าสะดวกกับทุกท่านมากๆนะคะโอเคนะคะอันนี้อยากแชร์ให้ฟังนะคะด้วยความที่เราอาจจะยังไม่เคยเห็นว่ามีใครใช้ Google My Business บ้างนะคะพอมีบุคคลที่น่าจะพอเป็นที่รู้จักในประเทศไทยอย่างเช่นคุณบอยปกรณ์เนี่ยก็ใช้กับร้านซูชิของตัวเองนะคะคุณเจนสุดานะคะก็มีร้านเสื้อผ้านะคะก็สามารถ เพิ่ม visibility ให้คนเขารู้จักมากขึ้นนะคะหรือว่าคุณแพนเค้กเองก็มีร้านที่ชื่อว่า Teddy Castle นะคะก็คือใช้ Google My Business ให้คนหาเจอมากขึ้นด้วยนะคะมีอีก2ท่านนะคะที่ เป็นท่านที่ใจดีมากๆเลยนะคะนอกจากใช้ Google My Business เป็น user แล้วเนี่ยยังอนุญาตให้ทางเราเนี่ยเอามาเล่าเป็น case study นะคะวันนี้ทั้งสองท่านไม่ได้มาเองแต่ว่าทาง Google เราเนี่ยมาแชร์เป็น case study ให้ฟังนะคะก็คือคุณลีเดียกับคุณแมทธิวนะคะทั้งสองท่านแกมีธุรกิจ SME เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคุณลีเดียเนี่ยนะคะแกมีร้านอาหารชื่อ Cafe Livery มีท่านใดเคยไปบ้างไหมคะขายช่วยกันขายให้คุณลีเดียด้วยนะคะเขามีร้านอาหารนะอยู่แถวลาดพร้าวลองเสิร์ชดูก็ได้นะคะทำ Google My Business ได้ดีมากนะคะเรียกว่าฟีเจอร์ครบทุกอย่างแกใช้ทุกอย่างนะคะก็เปิดร้านอาหารเขาบอกว่าตั้งแต่เขาเริ่มใช้ Google My Business เนี่ยนะคะภายใน1อาทิตย์เขาสามารถเข้าถึงลูกค้าที่ชอบร้านกาแฟชอบดื่มกาแฟได้ 4,000 รายเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเนี่ยเซตอัพทุกอย่างขึ้นมา Google ช่วยเขาทำงานนะคะช่วยให้เขาเนี่ยมีตัวตนบนโลกออนไลน์ช่วยเขาหาลูกค้ามากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาแฮปปี้มากแล้วก็ยินดีที่จะมาแชร์ให้เราฟัง in detail นะคะอันที่สองเนี่ยคือเป็นค่ายมวยของคุณแมทธิวนะคะชื่อคงสิทธาถ้าอ่านถูกต้องคงสิทธาค่ายมวยของคุณแมทธิวนะคะคุณแมทธิวเนี่ยเขาบอกว่าเขาเซตอัพ Google My Business ขึ้นมานะคะแล้วก็ภายใน1เดือนเนี่ยเขา reach out หาคนที่ชอบมวยสนใจการออกกำลังกายเนี่ยถึง 8,000 คนนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็น result ที่ดีทีเดียวนะคะไม่ต้องเสียค่าอะไรเลยนะคะเขาก็สามารถ reach out หากลุ่มลูกค้าของเขาได้นะคะคราวนี้เนี่ยตอนถามเขานะคะว่าแล้วทั้งสองท่านเนี่ยใช้ Google My Business ยังไงบ้างนะคุณแมทธิวเนี่ยแกบอกว่าแกใช้โพสต์เยอะมากนะคะในการบอกว่าเขามีคอร์สการเรียนการสอนอะไรบ้างนะคะมีคอร์สไหนเปิดคอร์สไหนปิดมีการลดราคามี product ใหม่นะคะเขาอัปเดตอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะส่วนคุณลีเดียเนี่ยก็ใส่ข้อมูลครบมากโดยเฉพาะเรื่องของพวกรูปภาพต่างๆอาหารบรรยากาศใช่ไหมคะคนเนี่ยไม่เคยรู้จักร้านนี้แต่พอเสิร์ชปุ๊บอยากดูมากขึ้นใช่ไหมคะมันค่อนข้าง attractive ก็อยากดูมากขึ้นนะแกยังบอกอีกว่าส่วนที่เป็น insight ที่แกใช้นะคะอย่างของคุณลีเดียก่อนเนี่ยแกบอกว่าแกใช้เยอะ3อย่างนะคะอย่างแรกเลยเขาบอกว่า popular time นะคะinsight ตัวเรื่องของ popular time เนี่ยใช้เยอะนะคะ popular time เนี่ยก็จะบอกว่าช่วงเวลาไหนมีคนเข้าร้านมากที่สุดนะคะยุ่งช่วงไหนไม่ยุ่งช่วงไหนนะคะลองถามท่านผู้ประกอบการตรงนี้เลยค่ะสมมุติว่าเรารู้แล้วค่ะว่าร้านเราเนี่ยช่วงยุ่งเนี่ยมันเป็นช่วงเที่ยง
ช่วงหลังเที่ยงช่วงเย็นๆเนี่ยมันไม่ค่อยยุ่งสิ่งที่เราทำได้คืออะไรคะเราสามารถทำมาร์เก็ตติ้งแคมเปญเพิ่มยอดขายช่วงเย็นๆได้ถูกไหมคะอันเนี้ยเราใช้อินไซต์มาสร้างธุรกิจได้ง่ายๆเลยนะคะแต่เราต้องใช้มันนิดนึงนะคะก็อันนี้เป็นจุดแรกที่เราสามารถดูได้นะคะอย่างที่สองนะคะเขาเรียกว่า search volume นะคะที่เห็นวงสีฟ้ากับเขียวๆเนี่ยต่างกันยังไงวงสีฟ้าเนี่ยคือการที่ลูกค้าเจอร้านของคุณลีเดียโดยที่เสิร์ชหาร้านอาหารโดยทั่วไปไม่ได้รู้จักร้านคาเฟ่นี้นะคะอาจจะหาร้านกาแฟนั่งสวยๆนะคะร้านกาแฟอร่อยบรรยากาศดีแล้วก็เจอร้านของแกนะคะแล้วก็ส่วนสีเขียวๆเนี่ยคือรู้จักร้านของแกอยู่แล้วเสิร์ชหาแล้วก็ไปที่ร้านนะก็จะเห็นว่าตั้ง 20,000 กว่ารายนะคะที่ค้นหาแล้วก็เจอร้านของแกนะคะก็คือโอกาสทางการทำการค้าการขายเลยทีเดียวนะคะส่วนที่3นะคะเรียกว่า photo views นะคะอันนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่า photo views insight เนี่ยจะช่วยให้เราในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยเห็นด้วยว่าธุรกิจของเราเทียบกับธุรกิจที่คล้ายๆของเราเนี่ยมีคนสนใจมากน้อยต่างกันเท่าไหร่นะอย่างในกรณีนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุณลีเดียทำได้ดีใช่ไหมคะเส้นสีฟ้าเนี่ยคือจำนวนคนที่ดูของคุณลีเดียเทียบกับคู่แข่งนะคู่แข่งคือเส้นสีแดงเรียกว่าชนะขาดลอยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาไว้เทสได้เลยว่าธุรกิจที่เราทำอยู่เนี่ยเทียบกับคู่แข่งเราเนี่ยเราทำได้ดีหรือเปล่าคนสนใจหรือเปล่าถ้าคนไม่สนใจเราต้องเปลี่ยนอะไรหรือเปล่านะคะหรือว่าอีกมุมหนึ่งที่เราดูได้บางทีเราคิดว่าอาจจะเป็นเพราะช่วงนี้ซีซันนอลิตี้ใช่ไหมคะอุ๊ยช่วงนี้ขายไม่ดีซีซันนี้ขายไม่ดีเราดูเทรนด์ได้เลยค่ะคู่แข่งเราตกหรือเปล่านะคะถ้าคู่แข่งเราขึ้นแล้วเราตกอันนี้เราอาจจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะปรับธุรกิจให้เหมาะสมกับลูกค้าของเราใช่ไหมคะโอเคนะคะในส่วนของคุณแมทธิวนะคะของคุณแมทธิวเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าแกบอกว่าพอแกทำค่ายมวยเนี่ยสิ่งที่แกวัดตลอดเวลาคือจำนวนคนโทรหานะคะถึงแม้ว่าแกจะมีธุรกิจ presence ออนไลน์มีคนซื้อออนไลน์บ้างแต่แกก็ยังดูว่ามีคนโทรหาโทรเข้ามาซื้อมากน้อยเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอินไซต์เนี้ยบอกแกได้เลยนะคะว่าในหนึ่งไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยคนโทรมาวันไหนมากที่สุดไม่ต้องเดาเลยใช่ไหมคะเราสามารถรู้ได้สามารถ allocate resource ได้เราต้องจ้างคนเพิ่มขึ้นดูแลวันไหนมากขึ้นน้อยลงใช่ไหมคะถ้าให้เราเดาเราอาจจะบอกว่าวันเสาร์อาทิตย์อาจจะเยอะแต่พอดู data แล้วเอ้าไม่ใช่นะคะพฤหัสศุกร์กลับเยอะกว่านะอันนี้มันเป็น data ที่ให้เราเอาไปปรับใช้กับธุรกิจเราได้อีกนะคะโอเคนะคะก็หลักๆเนี่ยน่าจะเป็นประมาณนี้นะคะสิ่งที่อยากให้ทุกท่านได้ดูนะคะก็คือในมุมมองของลูกค้าของเราบ้างนะคะตะกี้เราเห็นไปแล้วว่าเราสร้างร้านขึ้นมาใช่ไหมคะเราสามารถ reach out หาคนไปได้แล้วลูกค้าเรานะคะเขาเห็นอะไรบ้างนะคะเวลาเขา search หานะอยากให้ลองดูวิดีโอนี้ดูยังเหลือการแต่งงานอีกเพียบเลยอ่ะโอ้ไม่ทันแน่เลยอ่ะทันดีเดี๋ยวเรามีตัวช่วยเปิดแอป Google เพื่อค้นหาสถานที่ใกล้ๆที่ต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติมโดยกดปุ่มสีฟ้าเลือกร้านที่คุณสนใจแล้วดูข้อมูลทั้งที่อยู่รีวิวและอื่นๆโอ้โหอาหารญี่ปุ่นจะกินก่อนหรือทำงานก่อนดีอ่ะใช้แอป Google เพื่อดูข้อมูลสถานที่ใกล้ๆที่สนใจรู้ทุกที่ใกล้ตัวด้วย Googleอันนี้เป็นจริงๆเป็นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวเราหรืออีเวนเราเองใช่ไหมคะตลอดเวลาเรามีความสงสัยเรามีปัญหาเราก็ไปเสิร์ชที่ Google เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากนะอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองเอาเครื่องมือนี้ไปใช้นะคะ Google My Business นะคะเป็นเครื่องมือฟรีที่ Google สร้างมาเพื่อ SME ไทยจริงๆอยากให้ทุกท่านเนี่ยมี presence online เพราะว่าวันนี้เนี่ยคนไทยเรายังห่างอีกเยอะกับการที่เราจะ digitize ธุรกิจของเรานะคะก็ยังไงวันนี้ฝากไว้เท่านี้ละกันนะคะขอบคุณมากค่ะ